ในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตการสื่อสารถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นเพื่อป้องกันความสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของโซเชียลแบบนี้และต้องยอมรับว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาในภาวะที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สงครามกับโควิด-19 การสื่อสารของรัฐบาลสเปะสปะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมีเพียงทีมโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่ได้รับเสียงชื่นชมและนั่นคงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพ10และโฆษกกระทรวงสาธารณสุขได้รับตำแหน่งโฆษกของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งบทบาทใหม่นี้นอกจากจะชี้แจงข้อมูลการควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาลแล้วอาจยังต้องทำหน้าที่กอบกู้วิกฤตการสื่อสารของรัฐบาลด้วยเพราะดูแล้วที่ผ่านมาก็อาการสาหัสไม่แพ้โควิด-19 ระบาดเช่นกันจะเห็นได้ว่านายแพทย์ทวีสินนั้นมีประวัติและผลงานที่ไม่ธรรมดาประกอบกับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชแถมมีประสบการณ์ในการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตจึงนับว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างมากกับตำแหน่งโฆษกของสบค.ที่จะต้องชี้แจงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการของรัฐบาลภายใต้พรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตเพื่อไม่ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนกจนเกินไปและยังต้องตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนซึ่งถือว่ากดดันมากพอสมควรแต่หลังจากการทำหน้าที่ผ่านไป3วันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเป็นอย่างมากและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้